สวัสดีค่ะครูตวงจาก Achieve Education นะคะสำหรับคนที่เตรียมตัวสอบโทอีกนะคะห้ามพลาดเลยนะคะคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะตวงจะรวบรวมเทคนิคเด็ดๆนะคะในการทำข้อสอบโทอีกที่จะทำให้คนเพิ่มคะแนนได้แน่นอนค่ะเจ็ดวันเจ็ดเทคนิคพิชิตโทอีกค่ะสำหรับวันนี้นะคะตรงมีเทคนิคเด็ดๆโดนๆนะคะที่ใช้ในการทำข้อสอบ Part 1 Photographs ให้ทุกท่านลองมาศึกษากันนะคะเวลาที่ทำข้อสอบ Part Photographs ตอนที่เขาอ่านคำสั่งให้เราฟังเนี่ยนะคะช่วงเวลาตรงนี้อยากให้ทุกคนลองเปิดรูปดูคร่าวๆก่อนเลยนะว่าเราจะเจอรูปอะไรบ้างแล้วพอดูรูปปุ๊บเนี่ยให้ลอง predict what you hear นะคะให้ทุกท่านลองทำนายสิ่งที่ทุกท่านคิดว่าจะได้ยินนะคะในข้อสอบ TOEIC 2020เนี่ยนะคะจะมีข้อสอบรูปภาพทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะในส่วนของรูปภาพ6ข้อเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะรูปภาพประเภทแรกนะคะจะเจอเป็นรูปคนอาจจะเจอเป็นรูป person คือคนคนเดียวหรืออาจจะเจอเป็นรูป people คือคนหลายๆคนนะคะถ้าเวลาที่เจอรูปคนสิ่งที่ดิฉันจะต้องโฟกัสนะคะจะต้องโฟกัสที่แอคชั่นหลักของเขานะคะว่าเขากำลังทำแอคชั่นอะไรนะคะอย่างเช่นรูปนี้เราก็อาจจะแต่งประโยคบอกว่า the woman is pushing a wheelbarrow ก็ได้นะคะโฟกัสที่แอคชั่นที่เขากำลังทำนั่นเองค่ะกับอีกประเภทหนึ่งนะคะที่รักจะเจอรูปภาพสิ่งของรูปภาพสิ่งของจะหน้าตาประมาณนี้ถ้าเวลาที่เจอรูปภาพสิ่งของเนี่ยนะคะจุดที่ที่รักจะต้องโฟกัสมีอยู่2จุดด้วยกันค่ะจุดแรกคือที่รักจะต้องบรรยายตำแหน่งของสิ่งของได้ถูกต้องใช้รูปของ preposition ได้ถูกต้องนะคะและจุดที่2ค่ะที่รักจะต้องบรรยายรูปสิ่งของเหล่านี้โดยใช้รูปประโยคแบบpassive voice ได้ถูกต้องค่ะยังจำโครงสร้าง passive voice ได้ไหมคะ passive voice คือโครงสร้างเวลาที่เราต้องการจะเน้นว่าสิ่งของเหล่านี้ถูกทำอะไรเช่นสมมติจากรูปนี้ตรงจะบอกว่าหนังสือเนี่ยถูกวางเรียงซ้อนกันอยู่บนโต๊ะตรงก็อาจจะบอกว่า the books are stacked on the table อย่างนี้เป็นต้นนะคะไหนขอทบทวนโครงสร้างประโยคแบบ passive form หน่อยค่ะเวลาที่เจอในข้อสอบ Part Photographs นะคะที่นั่นอาจจะเจอโครงสร้าง Passive Form ได้2โครงสร้างค่ะโครงสร้างแรกคือโครงสร้างของ Present Simple หน้าตาเป็นยังไงคะ Subject บวก is am are แล้วก็บวก Verb ช่องที่3นะคะหรืออีกโครงสร้างนึงค่ะที่นั่นอาจจะใช้เป็นโครงสร้างของ Present Perfect Tense ก็ได้นะคะหน้าตาเป็นยังไงคะ Subject บวก has have แล้วตามหลังด้วย been แล้วตามหลังด้วย Verb ช่องที่3นะคะการที่เราจะบรรยายสิ่งของโดยใช้2 tense นี้นะคะเราใช้ได้ทั้งคู่ไม่ต่างกันในข้อสอบ Part Photographs นะคะเพราะฉะนั้นให้ที่รักทำความคุ้นเคยกับโครงสร้างทั้ง2 tense นี้ไว้ได้เลยค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างของตวงคือรูปนี้ถ้าตวงอยากจะบอกว่าเสื้อเนี่ยถูกแขวนอยู่บนราวตวงจะแต่งประโยคว่าอย่างไรดีคะใช้เป็นรูปของ passive voice นะคะโครงสร้างแรกถ้าเป็นโครงสร้างของ present simple นะคะตรงก็อาจจะบอกว่า the clothes are hung on the rack rack ตัวนี้จะแปลว่าราวนะคะ the clothes are hung on the rack หรือจะเปลี่ยนเป็น present perfect ก็ได้ก็จะกลายเป็น the clothes have been hung on the rack นะคะได้2โครงสร้างนะคะนอกเหนือจาก2โครงสร้างนี้แล้วนะคะเวลาทำข้อสอบ Part Photographs เนี่ยที่รักอาจจะได้ยินอีกโครงสร้างหนึ่งค่ะอีกโครงสร้างหนึ่งนะคะหน้าตาประมาณนี้ค่ะ subject บวก is are ตามหลังด้วย being แล้วตามหลังด้วย verb ช่องที่3ที่รักพอจะคุ้นๆไหมว่าเนี่ยมันคือโครงสร้าง passive forms ของ tense อะไรคะมันคือโครงสร้าง passive form ของ present continuous ค่ะถ้าเราใส่ being เข้าไปเนี่ยนะคะมันจะแปลว่ากำลังเช่นเสื้อกำลังถูกแขวนหนังสือกำลังถูกวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราเจอข้อสอบที่เป็นรูปสิ่งของอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าเขาบรรยายโดยใช้ present continuous เนี่ยให้ที่รักตัด choice ที่มี being ทิ้งไปได้เลยนะคะข้อนั้นเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องแน่นอนค่ะเป็น choice หลอกนะคะถ้าสมมติว่าเสื้อมันถูกแขวนอยู่เรียบร้อยแล้วไม่มีคนอยู่ในรูปแล้วมีช้อยส์หนึ่งพูดว่า the clothes are being hung on the rack
เสื้อกำลังถูกแขวนอยู่บนราวพูดแบบนี้ไม่ได้นะคะถ้าพูดแบบนี้แปลว่าต้องมีคนอยู่ในรูปที่กำลังแขวนเสื้ออยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า choice ไหนที่ที่รักได้ยินคำว่า being ให้ตัดทิ้งได้เลยนะคะข้อนั้นเป็น choice หลอกแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะเทคนิคในการทำข้อสอบ Pub Photographs ถ้าเวลาที่รักเจอรูปสิ่งของนะคะแล้วมี choice ไหนที่พูดว่า being ให้ตอบหรือให้ตัดให้ตัดค่ะเราลองมาดูตัวอย่างกันค่ะให้ที่รักดูรูปนี้นะคะแล้วเลือกคำตอบให้ตรงหน่อยว่า choice ข้อไหนเนี่ยที่บรรยายรูปนี้ได้ถูกต้องที่สุดนะคะข้อ A บอกว่า some boats are being built ข้อ B บอกว่า some boats are being painted ข้อ C บอกว่า some boats have been left beside a dock และข้อ D บอกว่า some boats are being rowed across the waterจริงๆข้อนี้นะคะถ้าที่รักได้ยินคำว่า being ในบาง choice ก็ตัดทิ้งได้เลยใช่ป่ะข้อ A บอกว่า some boats are being built นะคะเรือกำลังถูกสร้างอยู่ไม่ถูกแน่นอนค่ะข้อ B ที่บอกว่า some boats are being painted นะคะเรือกำลังถูกทาสีอยู่มีคำว่า being ไม่ถูกแน่นอนค่ะข้อ C ค่ะ some boats have been left เห็นโครงสร้าง passive form ไหมคะ have been แล้วตามหลังด้วย verb ช่องที่3นะคะถูกจอดทิ้งไว้ beside a dock beside ตัวนี้จะแปลว่าข้างๆ dock ตัวนี้จะแปลว่าท่าเรือท่าน้ำนะคะเรือเนี่ยถูกจอดทิ้งไว้ข้างๆท่าเรือหรือท่าน้ำและข้อ D ค่ะบอกว่า some boats are being rowed row ตัวนี้จะแปลว่าพายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเรือกำลังถูกพายacross the water ข้ามแม่น้ำเนี่ยก็ไม่น่าจะถูกต้องแน่นอนค่ะดังนั้นถ้าเราตัด choice ที่มีคำว่า being ทิ้งไปเราก็เหลือคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะข้อนี้เราก็เลยต้องตอบข้อ C นั่นเองค่ะตรงมีแบบฝึกหัดให้ทุกคนนะคะลองฝึกทำกัน1ข้อนะคะให้ลองดูรูปนี้แล้วเดี๋ยวไปฟังไฟล์เสียงกันคิดคำตอบที่ถูกต้องไว้ในใจนะคะแล้วเดี๋ยวตรงจะกลับมาเฉลยฝากไว้ด้วยว่ามี choice ไหนที่พูดคำว่า being หรือเปล่าค่ะ ATrees are being transported down the river. B. Buildings are overlooking the water. C. Boats are passing under the bridge. D. Children are playing in the fields. ตอบข้ออะไรกันคะได้คำตอบกันหรือยังคะข้อ A บอกว่า trees are being transported down the river บอกว่าต้นไม้เนี่ยนะคะถูก transport ก็คือถูกขนส่งขนย้ายนะคะถูกขนส่งขนย้ายลงไปในแม่น้ำนะคะข้อ B ค่ะบอกว่า buildings are overlooking the water overlooking ตัวนี้เป็นกริยาที่เจอในข้อสอบโทอีกบ่อยมาก overlook จะแปลว่ามองออกไปแล้วเห็นค่ะตึกนี้เนี่ยนะคะมองออกไปแล้วเห็นน้ำข้อ C ค่ะบอกว่า boats are passing under the bridge นะคะบอกว่าเรือเนี่ยนะคะกำลังผ่านไปใต้สะพานค่ะและข้อ D ค่ะบอกว่า children are playing in the fields บอกว่าเด็กๆเนี่ยกำลังเล่นกันอยู่ที่ทุ่งหญ้านะคะสำหรับข้อนี้นะคะที่เราสามารถตัด choice ข้อ A ทิ้งไปก่อนได้เลยนะคะเหลือข้อที่เป็นไปได้อีก3ข้อจะตอบข้อไหนดีคะตึกเนี่ยอยู่ริมน้ำถูกไหมเพราะฉะนั้นตึกเนี่ยมองออกมาแล้วจะเห็นแม่น้ำข้อ B จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ Buildings are overlooking the water ค่ะและถ้าใครไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆในการทำข้อสอบโทอีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากตรงและก็ Achieve Education ค่ะ